คุณยายละสังขารนะคะหลวงพ่อท่านก็มีดำริให้สร้างมายุรนาวากาศในปี2543นั้นเลยค่ะมายุรนาวากาศก็ใช้เวลาเกือบ2ปีนะคะกว่าจะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะเพราะว่ามีความประณีตงดงามมากๆเลยค่ะทั้งในเรื่องของการลงสีและก็ในเรื่องของการติดเพชรเก็บหลวงพ่อท่านเก็บในทุกๆรายละเอียดนะคะเพื่อที่จะให้เทวรสที่จะอัญเชิญร่างของคุณยายเนี่ยค่ะเป็นเทวรสที่ประณีตที่สุดแล้วก็ดีที่สุดค่ะราวปี2553ที่วัดมีการก่อสร้างอาคาร100ปีคุณยายมายุรนาวากาศก็เป็นแพนหนึ่งที่จะนำไปประดิษฐานที่โถงของอาคาร100ปีคุณยายค่ะแต่เนื่องด้วยสถาปัตย์ที่ไม่ลงตัวนะคะก็ทำให้ยังไม่สามารถที่จะนำมายุรนาวากาศค่ะไปประดิษฐานที่อาคาร100ปีคุณยายได้นะคะจนมาปัจจุบันนะคะก็เหมือนเป็นบุญจัดสรรที่ลงตัวมากๆค่ะกองทุนทรัพย์อนันต์ที่เราได้ร่วมกันสร้างสะพานที่จะมุ่งตรงไปสู่บทพระไตรปิฎกนะคะก็ทำให้มายุรนาวากาศค่ะมีห้องประดิษฐานมายุรนา